สวัสดีครับผมวัชินนท์ครับเย้วันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาทำการเปรียบเทียบนะครับเสียงเบส2ทรงนะครับคือทรงแจ๊สเบสกับทรงพีซิชันเบสนะครับผมเรียกง่ายๆว่าทรงเจเบสหรือว่าทรงพีเบสนะครับผมอันนี้ก็คือทรงแจ๊สเบสนะครับทรงแจ๊สเบสคือจะมีปิกอัพ2ตัวนะครับก็คือเป็นปิกอัพซิงเกิลคอย2ตัวตัวหน้าตัวหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมี3ปุ่มก็คือวอลลุ่มหน้าวอลลุ่มหลังแล้วก็โทนรวมนะครับผมโดยที่ผมจะทำการทดสอบก็คือผมจะเปิดสุดกดทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวก็แล้วก็มาลองเทียบกับพีเบสดูว่าเสียงแตกต่างกันอย่างไรนะฮะอันนี้ต่อมาคือทรง Precision Bass นะครับหรือว่าทรง P Bass นะครับอันนี้ก็คือมีปิกอัพนะครับซิงเกิลคอยติดกัน2อันนะครับมีปิกอัพตัวเดียวนะครับก็คือตรงนี้จะมี2ปุ่มนะครับอันนี้คือวอลลุ่มนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโทนนะครับอ่ะคราวนี้เรามาฟังเสียงนะครับเปิดสุดทั้งคู่เลยนะฮะอันนี้เราลองฟังซาวด์ปิกดูบ้างฮะทรงแจ๊สเบสกับทรงพีเบสนะครับซึ่งเบส2ทรงเนี่ยคาแรคเตอร์ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างแจ๊สเบสนะครับก็ค่อนข้างเป็นกลางๆนะครับย่านเบสก็ค่อนข้างจะอิ่มฟังดูแล้วนุ่มนวลนุ่มหูนะครับพีเบสเนี่ยก็จะค่อนข้างแบบแหลมๆแรงๆออกกระแทกกระแทกซาวด์จะเหมาะกับการเล่นใช้ปิกนะครับยังไงก็แล้วแต่นะฮะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกทรงเบสของเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยแล้วกันนะฮะยังไงฝากกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็พบกันใหม่คลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ Yeah!